วันนี้ค่ะเราก็อยู่กันใน Minecraft RAD กันอีกแล้วก็โลกไลท์แอดเวนเจอร์ดันเจียนค่ะกลับมาแล้วขอบทแรกก่อนไปขุดแร่มาค่ะคุณผู้ชมคะในความเดิมครั้งก่อนที่เราเคยเล่นค่ะเรารู้ว่าอาหารน่ะที่ดีใช่ไหมที่เราทำค่ะมันคือแอปเปิลเคลือบคาราเมลแต่ทีนี้อยู่ดีๆมิวไปเจออาหารหนึ่งค่ะมันดีกว่าแอปเปิลเคลือบคาราเมลอีกนะแถมทำง่ายมากๆเลยมันคือข้าวค่ะเอาไปคราฟให้ได้เป็นแป้งแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะเอาข้าวของเราค่ะไปเผานี่มันจะได้เป็นขนมปังใช่ไหมพอได้ขนมปังนี้มาค่ะมิวก็จะเอาไปเผาอีกรอบหนึ่งมันจะกลายเป็นขนมปังปิ้งค่ะนี่ดูนะคะขนมปังค่าอาหารแค่2หลอดขนมปังปิ้งค่ะค่าอาหาร4หลอดโอ้โหแค่เผา2รอบก็ได้แล้วมันดีจริงๆค่ะมันมีอุปกรณ์หนึ่งค่ะที่ชื่อว่าแมททอกทำจากออฟซิเดียนค่ะอุปกรณ์ชิ้นนี้ไม่ดีนะแต่ดีมากๆค่ะไม่ดีน้อยแต่ดีมากๆเลยดูรบิตี้ 9,000 ค่ะเหมาะสำหรับการไถดินมากๆเราแค่บอกว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ดีใช่ค่ะแต่เราต้องการบางอย่างอยู่ในน้ำมองเห็นในน้ำไหมเออมืดสนิทมืดฟุดๆไปเลยก็ว่าอยู่ว่าน้ำมันแปลกๆนะมันเป็นเชดเดอร์ตัวเก่าค่ะน้ำมันต้องเป็นอย่างนี้สิเออน้ำตัวนั้นแปลกว่าทำไมเป็นแบบน้ำสีฟ้าธรรมดาธรรมดาเลยเอาล่ะเราลงมาใต้นี้ค่ะนี่ไงสิ่งที่เราต้องการคือเคลย์พวกนี้นั่นแหละเออขุดทีรู้เรื่องเลยค่ะสายตาของเราจะค่อยๆปรับใต้น้ำค่ะโอเคเคลย์ตรงนี้ก็มีนะโอ้โหขุดช้ามากอันนี้เถอะมีเคลย์ไหมมีค่ะแต่อยู่ลึกนิดนึงเอาล่ะได้เคลย์มาแล้วก็เอามาเผาเลยโอ้โหทานหมดเหรอทานมีนะฮะใส่เข้าไปเผาให้ได้เป็นบริกค่ะทีนี้หนูมีเอนชานบุ๊กค่ะที่เป็นซิลทัศน์หรือว่านุ่มนวลก็ตีเอนชานใส่ลงไปเลยเราจะทำบางอย่างที่จะทำให้เราได้ทรัพยากรแบบอัตโนมัติค่ะเอ็กเวทเนี่ยนี่แหละต้องการคือบล็อกนี้เลยค่ะบล็อกหญ้าทีนี้บริกที่เราเอาไปเผาค่ะคราฟเป็นกระถางบอนไซนี้เลยเอาให้หมดเนี่ยแล้วก็คราฟต่ออีกรอบหนึ่งค่ะให้เป็นกระถางบอนไซที่มีฮอปเปอร์ก็คือมีช่องในการส่งไอเทมนั่นเองเราจะให้มันเชื่อมต่อกับกล่องเก็บของของเราค่ะดังนั้นมันต้องเชื่อมกันที่ตรงนี้มีใช่ไหมโอเคมีท่อที่เราวางไว้ค่ะใช้ตัวนี้เลย storage import cable ค่ะนำเข้าไอเทมจากพวกระบบเก็บของต่างๆให้เข้ามาในกล่องเก็บของของเราได้เอาล่ะเราก็วางกระถางลงไปเลยค่ะวางได้อีก4ใช่ไหมก็ต่อมายาวๆตรงนี้เลยโอเคพอดีแบบไม่ต้องกะค่ะแล้วก็โซนนี้ส่วนมิวจะวางเป็นทรายเพื่อปลูกชูการ์เคนค่ะแล้วส่วนที่เหลือเราวางเป็นบล็อกหญ้าคือต้นไม้ค่ะมันจะโตเร็วในพวกบล็อกหญ้ามากกว่าบล็อกดินนั่นเองเราก็เลยต้องไปเอาบล็อกหญ้ามาค่ะเห็นไหมกำลังค่อยๆโตแล้วนี่แหละคือฟาร์มไม้อัตโนมัติส่วนชูการ์เคนตรงนี้เราสังเกตว่ามันเป็นบั๊กค่ะที่ไม่เห็นชูการ์เคนในการโตแต่ว่ามุมบนซ้ายของเราก็เห็นอยู่นะว่ามันกำลังโตเรื่อยๆเลยต้นแบบนี้มันเรดวูดใช่หยิบเรดวูดมาด้วยถามว่าปลูกอะไรได้บ้างปลูกได้หลายอย่างค่ะพวกต้นผลไม้อะไรอย่างงี้ก็ปลูกได้เช่นเดียวกันเนี่ยต้นนี้น่าปลูกนะปลูกปุ๊บได้เป็นกระดาษเลยอะเราเฝ้าดูตั้งนานแล้วค่ะปรากฏว่าไม้ไม่ได้เพิ่มเลยได้20อันเท่าเดิมเออเวลาเราเชื่อมสายอ่ะเราต้องไม่เชื่อมกับอินเทอร์เฟซค่ะเราต้องเชื่อมกับตัวเน็ตเวิร์กมาสเตอร์เลยก็คือแทนที่จะเชื่อมกับตัวนั้นค่ะเราต้องเชื่อมกับตัวนี้นั่นเองถ้าเป็นตัวอินเทอร์เฟซค่ะมันจะเป็นสายเคเบิลของมันไม่ได้มันจะต้องเป็นพวกฮอปเปอร์พวกอะไรเนาะเราก็ทดลองดูในนี้ค่ะเนี่ยเห็นไหมมีไอเทมแต่เอ๊ะไอเทมมันไม่หายไปเลยอะไรอย่างนี้หมูแต่จัดบ้านไม่ได้ออกผจญภัยสักทีใช่ไหมมันมีของพื้นฐานที่เราต้องฟาร์มก่อนค่ะโอเควางใบไม้ลงไปเลยแล้วก็ประกบซ้ายขวาหน้าหลังค่ะนี่นี่ไงล่ะผมไม่เดินอยู่แล้วใช่ไหมนี่เราจะเลี้ยงหนอนเนี่ยหนอนใหม่ไว้ตรงนี้มันจะคอยผลิตสตริงให้เรานั่นเองของดีของดีค่ะเอาล่ะไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วเอนชานกันดีกว่าค่ะชุดเกราะที่เราจะเลือกเอนชานคือชุดเกราะเหล็กอันไหนเป็นเพชรได้ก็เป็นเพชรไปเลยดีกว่าน่าจะดีเวฟเสื้อกับกางเกงก็พอละก็ใส่ไปเลยถอนไม่เอาเลยอย่างแรกโอ้อันเบรกกิ้ง
ดีมากแตงหักยากโอ้โหได้กันช็อกแล้วใครจะช็อกเราเดดโอเดียมไม่เอาเฮียก็เห็นชื่อโอเดดโอเดียมรองเท้ากันไฟโอเคเอาเอาเฮียโอ้โหติดไอ้ติดนิมเบิลด้วยค่ะของไม่ดีเลยเพราะว่าเวลาใส่แล้วเราจะวิ่งไวค่ะโอ้ดูสิไวมากไม่เอาเขาบอกว่าเราสามารถกด L ชิปเมนูเพื่อดู Enchantment ได้ค่ะมันเอาออกได้ไหมไม่ได้ไม่เป็นไร Enchant ใหม่ค่ะ Unbreaking โอ้ดีติดวิ่งไวอีกแล้วอะไรกันไม่ได้อยากได้วิ่งไวเลยมันดิสเอนชานออกได้อะแต่มิวยังไม่มีของที่จะคราฟไอ้ที่ดิสเอนชานออกนั่นเองดับเบิ้ลจัมป์เอาโอ้โหวิ่งไวขึ้นในความมืดเขาเหมือนรู้ว่าเราไม่ชอบว่าเขาก็หยิบมาให้โอเคอันนี้ดีค่ะกว่าจะได้แต่ละอย่างเพิ่มเลือดแล้วก็โปรเทคชั่นค่ะโอ้โหคนมันไม่ชอบวิ่งไวอะโปรเทคชั่นโปรเทคชั่นโอเคเรามาตรงนี้กันดีกว่าค่ะนี่เลยวิหารโกโก้นค่ะเคยเจอไปครั้งหนึ่งแล้วเลยจำได้ดีติดตาตรึงใจอ่ะถ้าจะมาวิหารโกโก้นไอเทมที่มีอย่างแรกค่ะคือต้องนี่เลยผ้าปิดตาค่ะสำคัญมากเอาไว้ปิดตาไม่ให้เราถูกกลายเป็นหินยังไงล่ะได้ไหมแต่เรายังไม่ต้องใช้ก็ได้อ่ะมิวมารื้อวงจรเล่นๆตรงเนี้ย เออมันก็ดีนะมันให้พิตตันให้อะไรด้วยค่ะแล้วก็มีเรสโตนให้ด้วยก็ แบบคนอื่นเขาต้องมาฆ่ามอนไหมใช่ไหมเออมีบอกว่าไม่ค่ะเดี๋ยวขอรื้อวงจรก่อนเราก็เลยมารื้อวงจรพวกนี้ค่ะเอากลับไปใช้ที่บ้านของฟรีของฟรีใส่ผ้าปิดตาเลยค่ะโอ้โหผ้าปิดตาพื้นมากต้องใส่ค่ะเพื่อให้เราไม่กลายเป็นหินใหม่ใส่ผ้าปิดตามันจะมองไม่เห็นอะไรเลยค่ะเราต้องหาตัวโกก้อนให้เจอก่อนน่าจะอยู่แถวๆนี้หรือเปล่าอุ้ยเสียงใกล้มากค่ะพิษมาใส่เราได้ด้วยเหรอเอ๋โอ้เจ็บโอ้โหพิษ35วินาทีเดียวเดี๋ยวนั่นนายเป็นรูปปั้นไปแล้วแต่ยังมีชีวิตอยู่ตำนานที่เป็นรูปปั้นอย่างนั้นเหรอคะโอ้โหรับไปเลยค่ะอีกนานอุ้ยเห็นหางแล้วเอ๋อยู่แถวนี้สินะเห็นแล้วค่ะนั่นไงโกก้อนอย่านะอย่าไปจ้องโอ้โหอ้าวไปนู่นเลยค่ะไปนู่นแล้วอ่ะอย่าไปจ้องตากับเขานะน่ากลัวมากเลยในช่วงที่ของยังไม่พร้อมแต่จะมาท้าไฟกับบอสอุ๊ยโอ้โหพิษอีกแล้วอ่ะหือลูกปั้นก็ทำพิษได้นะเนี่ยอุ๊ยโอ้โหแค่จ้องตามันนิดเดียวเองอ่ะโอ้เจ้าชั่วร้ายแกแบบพยายามจะหาว่าตัวเขาอยู่ตรงไหนแล้วเราแบบถอดหน้ากากออกไงเพราะมันมืดมากมันบอกว่านี่ไงล่ะเจ้ารู้จักหรือเปล่าวันฮิตคิวน่ะนี่ไงเฮ้ยเจ้าขึ้นไม่ได้หรอกแล้วเราก็ใส่ผ้าปิดตาก่อนก่อนอ้าวไม่น่าดีเอ๊ะตายแล้วเหรอยิบตายแล้วค่ะโอ้ในที่สุดก็จัดการได้แล้วส่วนพวกนั้นค่ะมันแค่แข็งเป็นหินแต่มันยังมีเอฟเฟกต์อยู่ใช่ไหมเอ๊ะจัดให้หมดเลยค่ะเราจำได้ว่านายใส่พิษเราไม่เป็นไรนี่ได้หัวเมดูซ่ามาแล้วค่ะเอ้ยเอ๊ะขุดก็ไม่ได้ฉันเป็นปลาพิษได้อีกแน่ๆยิ่งเลยจะรู้ไหมว่ามันเจ็บนะพิษน่ะในนี้ก็เป็นบ้านของเมดูซ่าคือถ้ามิวมีเกาะแข็งกว่านี้นะคะคือแบบที่เป็นเกาะดีๆระดับอีพิกระดับลีเจนดารี่เนี่ยจะลงไปสู้กับมันแบบใส่ผ้าปิดตาเลยแต่เนี้ยเราไม่รู้ค่ะว่าเขาตีโหดแค่ไหนแต่เรารู้ว่าถ้าเราจ้องตากับเขาเราโดนวันฮิตคิวแน่นอนก็เลยพยายามที่จะหลีกเลี่ยงที่จะไปสู้โดยตรงเนาะโอ้เมดูซ่าที่อยู่ในมือก็พร้อมแล้วธนูก็มีแล้วกรอกก็มีแล้วชามกันไฟก็มีแล้วหวาดระแวงตรงนี้มานานมากเลยปีกเขียวๆที่เคยได้เห็นเมื่อครั้งมานานแล้วหือเอ้า
เอ๊ะอุ๊ยอยู่นู่นค่ะสวัสดีจ้าเฮ้ยเจ้ายิงเจ้าทำอะไรเราไม่ได้หรอกนะพวกเรากันไฟยังไงล่ะเฮ้ยมาคุยกันข้างล่างนี่อย่าไปยิงอย่าไปยิงข้างบนนู่นโอ้ยยืนในไฟเลยอ่ะเฮ้ยเก๋ไม่เจ็บไม่ปวดไม่ร้าวไงโอ้แทบจะอาบไฟอยู่แล้วนะเนี่ยลงมาคุยกันนี่ข้างล่างนี่ได้ไหมโอ้ยเฮ้โอ้โหลงหรือยังลงแล้วค่ะลงแล้วลงแล้วเลื่อนเท่าไหร่อ่ะโอ้ยมันบอกว่าไอ้เจ้าบนรถแกมันโกงแกก็เลือดเยอะเหมือนกันนะเลือดเหลือ30แล้วเนี่ยโอ้โหเลือดเราไม่ลดเลยมังกรไฟเรียบร้อย วันนั้นเจ้าวันกองเอ้าทุกคนมันมีสิ่งนี้ยังไงล่ะจามกันไฟกันไฟ 100% กันมันคงบอกเราไอ้เจ้าชั่วเอ๊ะอุ๊ยตรงนั้นก็มีมังกรไหนตัวเองเอ๊ะเฮ้ยนี่นี่นี่โอ้เก็บเลือดมังกรได้อะจริงด้วยสกิตต่อสกิตต่อเออนี่แหละได้กระดูกมังกรเลยเอ้ยอุ๊ยก็เล็มตกใจหมดเลยโอ้เร่งอะเลือดเยอะเลยอะตัวเองฮัลโหลมาเร็วเออจ๋ามาแล้ว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 เดินมาเดินมาอย่านะอย่าบอกว่าข้ามน้ำไม่ได้นะเฮ้ยโอ้โหเร็วเดินมาเออมาเร็วมาเร็วมานี่เร็วตัวเองตันหนูมาเร็วลูกเออมาแล้วมาแล้วค่ะมาแล้วฮิฮิพากลับบ้านดีกว่าอุ้ยกอดอุ้ยมันก่อนเอ๊ะหวัดดีจ้าเฮ้ยมาอยู่ที่บ้านเราเนี่ยแหละเอออันนี้คือตายถาวรไงความหมายสำคัญคือสิ่งนี้ยังไงล่ะอ๋อง้างแล้วต้องปล่อยด้วยเขาบอกว่ามันมีบั๊กที่เราสามารถขี่รูปปั้นได้แต่ในเวอร์ชันนี้น่าจะไม่มีอ่ะน่าจะใช้ไม่ได้ส่วนมังกรตัวนี้ก็ได้ตายไปแล้วเรียกว่าอย่างนั้นเถอะเพราะว่าไม่มีทางค่ะที่เราจะแก้ไขสัตว์ต่างๆที่กลายเป็นหินให้กลับมามีชีวิตได้นั่นเองน่ารักเลยอ่ะดีงามสุดๆอ่ะน่ารักจริงๆโอ้ดูส่วนหางนี้สิฟินมากเป้าหมายสำเร็จอ่ะต้องบอกคำเดียวค่ะไฮซันได้สอนให้เอาวิหารกอก้นกับมังกรมาอยู่ใกล้กันคนที่รู้หน่อยก็คงจะคิดวิธีนี้แหละน่ารักเลยน่ารักมากจังรูปปั้นก็น่ารักอ่ะเดี๋ยวนะอย่าสะกิดย่าออกอ่ะโอเคนี่เลยน่ารักดีน่ารักสุดๆไปเลยค่ะแน่นอนเรามาอย่างนี้มันก็ต้องขอบคุณสำหรับทองค่ะโดรังมังกรสิคะรออะไรโอ้มันต้องมีกล่องสมบัตินี่นะนี่ปกติกล่องสมบัติมังกรต้องมีหลายกล่องนะมีแค่2กล่องเหรอฮะน้อยมากเลยนะเนี่ยขอบล็อกมาให้เดินสบายสบายโอ้ยทองอยู่ข้างบนแต่ว่ารังมังกรอยู่ข้างล่างค่ะโอเคถือโคมไฟเดินลงใต้น้ำสิอ้าวโคมไฟต้องปักไม่ปักแทบไม่ช่วยอะไรเลยค่ะนี่ก็มีทรัพยากรให้ค่ะเล็กๆน้อยๆโอ้พอมันมาอยู่ใต้น้ำรู้สึกว่ากล่องสมบัติมีหลายกล่องอะพอไอตัวอยู่บนบกนี้กล่องสมบัติแค่2กล่องเองกลับมาดูที่บ้านสิเวลาผ่านไปตอนนี้ไม้500แล้วค่ะชูเกเคน225เอ้ย252โอ้โหมันไวอะ
ก็ดีนะแอปเปิลก็มาแล้วแปลว่าฟาร์มอัตโนมัติตอนเริ่มต้นนี้เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยค่ะไอ้เจ้าตัวน้อยของเราก็โตแล้วนี่เขากำลังค่อยๆผลิตสตริงให้เราเรื่อยๆค่ะคุณผู้ชมคะในเอพิโซดนี้ Minecraft RED ค่ะหรือว่า Minecraft โลกไร้เนาะลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าบ๊ายบายค่ะได้รู้ปันมังกรแล้วเป็นเจ้าปิ่นชื่นใจจริงมันน่ารักมาก